คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Dateเรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภัทรสินธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้คุยกับพี่มานะครับถึง The New Essential Palliative Care เนาะคือองค์คาพยพใหม่ๆที่จะขับเคลื่อนเนาะให้ Palliative Care เนี่ยเป็นไปได้ในหลายๆพื้นที่กับเข้ากับผู้คนมากมายนะครับวันนี้มีองค์ความรู้อีกอันหนึ่งนะครับที่สำคัญเช่นกันแล้วก็พี่มาร์อยากจะมานำเสนอแล้วก็คุยให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับนั่นก็คือ Circle of Care เนาะหรือวงล้อมแห่งการดูแลครับวันนี้มาคุยกับพี่มาร์กันครับถึงเรื่อง Circle of Care วงล้อมแห่งการดูแลสวัสดีครับพี่มาร์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีต้อมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับผมเริ่มก่อนตรงนี้เลยว่า Circle of Care หรือวงล้อมแห่งการดูแลนี่เป็นยังไงแล้วก็จำเป็นอย่างไรที่คนจะรู้ว่าเอ๊ะเรามีวงล้อมแห่งการดูแลรอบตัวเราเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ครับพี่มาร์ทครับก็การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับมันจำเป็นต้องมีการสนับสนุนเนาะจากภาคจากหลายๆส่วนนะครับนะคือมันก็เป็นไปได้นะถ้าเราจะตายสงบตายดีเนี่ยด้วยตัวเองนะครับแต่ก็ยากมากเพราะว่าถึงเวลาที่เราป่วยหนักเนาะเราแบบว่าต้องมีช่วงที่อาจจะติดเตียงหรือว่าทำอะไรได้น้อยนะครับอันนี้เราต้องพึ่งพาอาศัยการดูแลการช่วยเหลือความกรุณาจากคนอื่นนะครับเท่ากับว่าเราต้องมีคนอื่นมาด้วยในการดูแลของเรานะครับทีนี้คนอื่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยครับวงล้อมแห่งการดูแลก็เสนอนะครับกรอบคิดที่เป็นนิเวศระบบนิเวศการดูแลซึ่งเป็นชั้นๆนะครับซึ่งแปลว่านิเวศการดูแลที่มีความอุดมสมบูรณ์นะมีความสนับสนุนในหลายๆด้านเนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์อันนึงของชุมชนกรุณานะครับก็คือเราไปทำงานกับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นเหตุปัจจัยของการดูแลการป่วยระยะท้ายนะครับการตายแล้วการดูแลความสูญเสียที่ดีนะครับวงล้อมแห่งการดูแลเนี้ยก็มาขยายความครับว่า นิเวศแต่ละชั้นสิ่งแวดล้อมแต่ละชั้นเนี่ยมันควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอันนี้ก็คอนเซปต์กว้างๆเนาะนะครับซึ่งมันก็สะท้อนอยู่ใน New Essential Palliative Care อยู่บ้างนะครับนะอันนั้นเราทบทวนนิดนึงว่าสาระสำคัญในการดูแลแบบประคับประคองให้ครอบคลุมเนี่ยก็จะมีเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ palliative care ใช่ไหมครับบุคลากรสุขภาพทั่วไปที่มีแนวคิดมีเข้าใจทักษะ palliative care อยู่บ้างนะครับแล้วก็ชุมชนนะฮะแล้วก็เมืองนะที่นโยบายเมืองนะครับวงล้อมแห่งการดูแลนี้ก็จะโฟกัสครับว่าถ้าเราดูแลถ้าเราเป็นผู้ป่วยระยะท้ายนะหรือว่าเป็นผู้ดูแลที่ดูแลใกล้ชิดเนี่ยครับอันนี้ถ้าเราวางตัวเองอยู่ในจุดศูนย์กลางเนี่ยครับมันจะมีระบบนิเวศนะวงล้อมอะไรบ้างที่ควรจะมาล้อมเราแล้วก็ให้การดูแลกับเรานะครับก็มีอยู่6วงด้วยกันเนาะผมเป็นกว้างๆก่อนแล้วกันนะครับอันแรกเลยก็คือตัวผู้ป่วยเองนะครับที่นะตัวผู้ป่วยเองนะอันนี้ก็เป็นวงแรกเลยคือเราดูแลตัวเองนะครับต่อไปก็เครือข่ายดูแลวงในวงต่อไปเป็นเครือข่ายดูแลวงนอกนะครับองต่อไปเป็นชุมชนระบบบริการสุขภาพแล้วก็นโยบายนะครับแล้วก็มาว่ากันเป็นวงๆกันนะครับทีนี้ต้องมีคำถามอะไรก่อนไหมครับปกติแล้วเนี่ยครับเวลาเราพูดถึงระบบนิเวศหรือว่าพูดถึงวงล้อมแห่งการดูแลหรือว่าพูดถึงสิ่งแวดล้อมแห่งการดูแลเนี่ยหลายๆคนที่เราแบบพาทำคลาสที่เบาใจคลาสรูมหรือว่ามาคุยกันใน Peaceful Day เนี่ยก็จะนึกถึงเพียงไม่กี่วงครับพี่มาร์ทก็จะนึกถึงว่าอาจจะมีครอบครัวเราอาจจะมีเรื่องของการจัดบ้านจัดพื้นที่เรื่องของบรรยากาศอากาศอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าวงล้อมแห่งการดูแลเนี่ยมีวงหลายวงมากๆเลยแล้วความซับซ้อนของแต่ละวงที่เกี่ยวเนื่องกับตัวผู้ป่วยเนี่ยมันจำเป็นอย่างไรที่เขาจะต้องรู้ว่าเอ้ยมันมีใครบ้างอยู่ในวงไหนแล้วก็ขยายออกไปยังไงอย่างเงี้ยครับพี่มาร์ทก็จำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าระบุ identify นะหรือว่าบอกได้ถูกว่าอะไรบ้างที่ควรจะล้อมดูแลเราบ้างนะครับเราก็จะได้เช็คนะว่าวงล้อมระดับนี้
เนี่ยเครือข่ายการดูแลวงกลมนะระดับนี้เรามีเป็นยังไงบ้างมีไหมนะครับถ้ามีเขาเข้มแข็งมากแค่ไหนนะครับหรือว่ามันหลากหลายพอหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเราจะได้ไปในช่วงที่เรายังทำอะไรได้นะเราจะได้ไปสร้างไปบ่มเพาะไปพัฒนาขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเป็นถ้าไม่มีจริงๆเราอาจจะต้องช่วยกันทำนะครับช่วยกันทำอย่างเช่นนโยบายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยมียังนะครับถ้ายังไม่มีก็จะได้รวมตัวกันเรียกร้องนะครับหรือว่าถ้าเราทำหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือนโยบายอยู่แล้วเราจะได้พัฒนามันขึ้นมาทำให้มันทำงานได้นะแล้วก็จะได้ดูแลตัวเราเองแล้วก็ดูแลสมาชิกคนอื่นในชุมชนหรือในประเทศด้วยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็แนวคิดอันนี้นะครับก็มาจากเปเปอร์ที่เป็นคอนเซปต์เปเปอร์นะครับของจูเลียนอาเบลและคณะนะครับก็เป็นนักวิชาการสาธารณสุขการดูแลแบบประคับประคองครับหรือว่า Public Health Palliative Care นะครับชื่อเต็มชื่อคือ Circle of Care Should Community Development Redefine the Practice of Palliative Care นะครับอันนี้ก็เป็นวงล้อมที่จะมีวงที่เป็นชุมชนนะครับที่ชัดเจนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสื่อถึงความสำคัญของเครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการและชุมชนนะครับในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพราะว่าเวลาพูดถึงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยก็จะโดยอัตโนมัติหรือโดยความคุ้นเคยคุ้นชินจะนึกไปถึงหมอหรือว่าโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับแต่ว่าวงเนี้ยเขาเขียนวงกลมให้มันชัดเจนว่าคนดูแลที่ไม่เป็นทางการและชุมชนเนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรและเขาเป็นใครบ้างนะครับครับโอเคพอมาอย่างนี้แล้วก็ทำให้ครับผมพอมาอย่างนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าในแต่ละวงเนี่ยเป็นวงอะไรมีใครอยู่ในนั้นเราจะได้ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้สำรวจวงของตัวเองไปด้วยเลยตั้งแต่แรกเลยครับพี่มานครับระหว่างฟังเนี่ยลองทบทวนตัวเองด้วยก็ได้นะครับถ้าวันหนึ่งถ้าตอนนี้เราเจ็บป่วยอยู่นะครับหน้าตาของคนดูแลวงต่างๆมีใครบ้างนะครับเรามีหรือเปล่านะเรามีมากแค่ไหนนะครับแล้วเท่าที่มีอยู่เนี่ยเขาเข้มแข็งดูแลเราได้มากเพียงใดนะครับวงแรกก่อนเลยวงตัวเองนะครับนี่เป็นศูนย์กลางเนาะของการดูแลนะครับตัวเราเนี่ยนะพอจะมีความรู้ในการดูแลตัวเองหรือเปล่านะครับเนี่ยว่าเมื่อป่วยระยะท้ายนะครับกำลังเข้าถึงการตายกำลังเข้าไปสู่อะไรล่ะการตายนะครับช่วงที่แบบโรคมันรักษาไม่หายแล้วเรารู้แล้วว่าชีวิตยังเหลืออยู่จำกัดแล้วนะครับเรามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการรับมือกับความสูญเสียมากน้อยเพียงใดนะครับนะก็มันก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า death literacy นะครับหรือว่า grief literacy ก็คือการรู้เท่าทันนะการตายนะครับก็เราน่าจะรู้บ้างว่าในช่วงการตายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่เป็นเรื่องทางกายภาพแหละครับอวัยวะอะไรมันจะเสื่อมสลายไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะดูแลความเจ็บปวดทุกข์ทรมานนะครับได้อย่างไรสว่างใจไว้อย่างไรนะครับซึ่งก็มีทั้งส่วนที่เป็นความรู้ในทางการแพทย์เนาะหาอ่านได้นะครับจากบทความเกี่ยวกับธรรมชาติของการตายในหนังสือ Palliative Care ก็ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของการรับมือทางใจอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังมีแนวทางในการรับมือกับความเจ็บปวดหรือว่าความพลัดพรากสูญเสียอย่างไรอาจจะในทางศาสนาหรือไม่ใช่ในทางศาสนาก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบเจริญสตินะครับดูความปวดนะบางคนอาจจะชอบดูความคิดนะหรือว่าอาจจะชอบเอางี้แล้วกันไม่ไปโฟกัสกับความปวดเอาความบันเทิงแล้วกันนะเอาสิ่งที่เราฟังแล้วสบายใจนะครับหรือว่าภาพเคารพนะเรามองภาพคนนี้เราเห็นสมาชิกในครอบครัวคนนี้แล้วเรารู้สึกสบายใจเราก็จะได้เตรียมไว้นะครับเนี้ยต้องลองฝึกดูนะครับในช่วงที่เราอาจจะเจ็บป่วยนะเนี่ยเป็นโอกาสที่จะฝึกนะว่าเรารับมือกับความเจ็บปวดได้มากน้อยแค่ไหนจะได้เอาอะไรล่ะทักษะตรงเนี้ยนะครับไปรับมือต่อในช่วงของเราเองนะครับอันนี้วงแรกเลยก็คือตัวเราเองเรามีวิธีในการรับมือกับการตายอย่างไรบ้างนะครับวงต่อมาวงที่2นะครับก็คือ Inner Care Network หรือว่าเครือข่ายดูแลวงใน
นะครับนี่ถ้าในสังคมไทยเราอาจจะคิดถึงครอบครัวอาจจะเป็นลูกนะอาจจะเป็นสามีหรือภรรยาเป็นคู่รักนะครับหรือว่าพ่อแม่บางคนอาจจะป่วยตอนเด็กนะพ่อแม่ก็อาจจะเป็นเครือข่ายดูแลวงในนะครับเครือข่ายดูแลวงในนี้ก็จะดูแลเราใกล้ชิดนะลองนึกถึงว่าวันที่เราป่วยหนักหรือผ่าตัดนะครับใครหนอที่เป็นคนมาเฝ้าไข้เรานะแบบว่าป้อนข้าวป้อนน้ำเราได้อะไรเงี้ยทำความสะอาดนะเหนือตัวร่างกายนะครับแล้วก็อยู่กับเราใช้เวลาส่วนใหญ่มาดูแลเราอยู่นะครับนี้ก็ที่เขาไม่ใช้คำว่าครอบครัวเพราะว่าบางคนไม่ได้มีครอบครัวนะก็อาจจะเป็นคนอื่นแหละที่มาทำหน้าที่ดูแลวงในนะครับอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเป็นอะไรล่ะแม่บ้านพี่เลี้ยงอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเป็นเครือข่ายดูแลวงในของเรานะครับนี่ถ้าเราเนี่ยมีคนนี้ที่มากกว่า1คนก็จะเป็นเรื่องโชคดีนะเพราะว่าเขาผัดเปลี่ยนแตะมือกันได้นะครับแต่ว่าคนจำนวนมากเลยมีแค่คนเดียวหรือไม่มีเลยนะฮะก็จะเป็นอะไรที่ยากลำบากในการดูแลเหมือนกันนะครับผมคิดถึงตรงนี้ผมก็จะคิดถึงภรรยาแหละว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นเครือข่ายดูแลวงในแล้วก็เกิดความกังวลขึ้นมาว่างานภรรยาผมเยอะมากเลยเขาจะเป็นเครือข่ายดูแลวงในได้หรือเปล่านะก็ต้องไปค้นคว้าแล้วว่าจะมีใครมาชุบมาแตะมือภรรยาหรือเปล่าอาจจะต้องคิดถึงนะผู้ดูแลรับจ้างนะที่มาผัดเปลี่ยนกันเป็นเครือข่ายดูแลวงในนะครับหรืออาจจะเป็นญาติคนอื่นๆนะฮะหรืออาจจะคิดถึงมีลูกไหมนะจะได้มีเครือข่ายดูแลวงในที่เป็นลูกนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะต้องคิดถึงใครไหมครับผมก็อาจจะคิดถึงเพื่อนหรือคนใกล้ตัวหรือว่าแต่ตอนนี้ก็น่าจะคิดถึงคนดูแลที่อาจจะเป็นผู้ทำการพยาบาลอยู่อย่างเงี้ยครับพี่มาร์คโอเคครับนี่ก็วงที่สองนั่นเครือข่ายดูแลวงในนะครับวงที่สามก็จะเป็นวงที่คลุมเครือข่ายดูแลวงในอีกทีหนึ่งนะครับก็จะอยู่ห่างออกไปมากขึ้นอันนี้เรียกว่า outer care network นะครับเครือข่ายดูแลวงนอกนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ดูแลแบบใช้เวลาเยอะเท่ากับเครือข่ายดูแลวงในนะครับอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่อยู่ห่างออกไปที่เขายินดีที่จะมาเยี่ยมนะลองคิดถึงว่าถ้าเราป่วยนะผ่าตัดแล้วใครแหละกลุ่มไหนที่เขามาเยี่ยมเรานะครับเยี่ยมแบบแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับไปอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยก็จะเป็นเครือข่ายดูแลวงนอกนะครับเช่นเพื่อนบ้านเพื่อนที่ทำงานนะครับเพื่อนกวนงานอดิเรกนะหรือว่าเพื่อนที่เป็นแบบมีแฟนคลับเป็นศิลปินคนเดียวกันฮะเขาก็มากิจกรรมที่เขาช่วยได้อาจจะเป็นเรื่องการมาเยี่ยมให้กำลังใจนะฮะมาพูดคุยนะให้เราคลายเหงานะครับหรือว่าซื้ออะไรมาฝากนะครับพาลูกเราไปเล่นได้นะฮะก็จะเป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันซึ่งไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการดูแลทางกายที่มากมายหรือใกล้ชิดนะครับแต่เขาจะช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลของเครือข่ายดูแลวงในบางคนอาจจะยินดีที่จะมาแปะมือนะครับแป๊บหนึ่งให้กับคนที่ดูแลใกล้ชิดเนี่ยเขาได้มีเวลาไปพักผ่อนไปทำเล็บไปเดินช้อปปิ้งนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นถ้าจะเรียกเต็มๆมันคือ informal care network นะครับคนที่เครือข่ายการดูแลที่ไม่เป็นทางการนะครับเขาก็จะได้มาเนี่ยแหละถ้ายิ่งมีคนเยอะแบบนี้เยอะๆนะเราจะรู้สึกอบอุ่นมั้งนะครับบางคนถ้าชอบแบบว่าสังคมแต่เราจำเป็นนะที่ต้องมีกลุ่มเนี้ยนะครับที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับในชนบทอาจจะอะไรล่ะสังคมที่มันไม่ได้เป็นเมืองมากไม่ได้มีความเป็นปัจเจกมากนะครับเราอาจจะหาเครือข่ายดูแลวงนอกได้เยอะหน่อยนะครับอาจจะมีพระมาเยี่ยมนะมีแบบแม่อะไรล่ะเพื่อนบ้านอ่ะอยู่ข้างๆกันหรือว่าอยู่ต่างซอยมาเยี่ยมแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติต้อนรับได้นะครับไม่เขินมากเวลามีใครเข้าบ้านมาแต่ถ้าเป็นคนในที่มีความเป็นส่วนตัวมากอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่คุ้นเคยนะกับว่าจะมีใครมาเยี่ยมแล้วก็เข้ามาพื้นที่ส่วนตัวของเราซึ่งอันนี้ต้องชั่งน้ำหนักว่าคุ้มหรือเปล่านะครับเราจะต้องฝึกไว้หรือเปล่านะที่จะต้อนรับนะครับการดูแลจากคนอื่นๆนะครับนี่ผมอันเนี้ยก็แค่จะคิดถึงนะเพื่อนที่ทำงานนะครับเพื่อนที่แบบทำงานชุมชนกรุณาด้วยกันเขาน่าจะมาเป็นเครือข่ายดูแลวงนอกเนี่ย
ที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเขามีความยินดีที่แสดงว่างานการหรือว่าชีวิตที่แบบผ่านมาเราได้เตรียมเครือข่ายดูแลวงนอกไว้พอสมควรนะครับต้องคิดถึงใครไหมฮะผมคิดถึงตัวเองก่อนว่าเอ๊ะหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่เราหลายๆคนพอจะทำได้โดยที่ไม่เสียเวลาด้วยพี่มาร์ทแล้วก็รู้ถึงเพื่อนๆหลายๆคนเพราะว่าวันหนึ่งที่เราป่วยหรือเพื่อนป่วยอย่างนี้การไปเยี่ยมของเราไปนั่งคุย1ชั่วโมงนี่อาจจะได้กลายเป็นเวลาได้พักผ่อนของผู้ดูแลใกล้ชิดผู้ดูแลอันดับหนึ่งได้ออกไปทำธุระตัวเองหรือได้นอนแบบเต็มอิ่มสักนิดอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นเครือข่ายไม่เป็นทางการที่แบบเราคอนเซิร์นถึงแล้วมันจำเป็นจริงๆถ้ามีแล้วเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้เวลา1ชั่วโมงนี่ทำให้ผู้ดูแลได้พักได้นอนอย่างเต็มอิ่มนี่ถือว่ามีค่ามากเลยครับพี่มาครับใช่ครับก็มีค่ามากเนาะผมได้ไปรู้เห็นงานวิจัยนะครับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเมืองนะครับก็เจอว่ามันมีครอบมีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะที่แทบจะไม่มีเครือข่ายดูแลวงไหนครับลูกหลานนี่ก็ไม่ได้อยู่ดูแลนะอาจจะอยู่ที่อื่นหรือว่าไม่สะดวกต้องไปทำอาหารกินนะครับเขาก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นหลักแล้วก็ยังดีโชคดีที่มีเพื่อนบ้านนะครับที่มาแขวนอาหารไว้นะครับแล้วก็มากินข้าวเป็นเพื่อนนะครับเป็นเนาะอะไรล่ะช่วงเวลาเล็กๆแป๊บหนึ่งของวันเนี่ยสร้างความหวังแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีเครือข่ายดูแลวงในเลยเนี่ยเครือข่ายดูแลวงนอกนะฮะเพื่อนบ้านสำคัญมากนะครับแล้วก็ทำก็นั่นแหละนะก็เป็นอะไรที่ต้องบ่มเพาะฟูมฟักนะครับให้พื้นที่การดูแลในชุมชนเนี่ยมันมีลักษณะของการไปมาหาสู่กันมากขึ้นนะครับลดความเป็นปัจเจกบุคคลลงแล้วก็จะมีเครือข่ายดูแลวงนอกได้มากขึ้นนะครับอันนี้เราไปวง3แล้วนะครับต่อไปวงที่4นะครับก็เป็นวงชุมชนนะครับหรือว่า communities นะฮะอันเนี้ยจะคล้ายๆกับ outer network แต่ว่าความเป็นวงนี้เนี่ยจะพูดถึงองค์กรหรือว่ากลุ่มที่มีความเป็นทางการมากขึ้นที่ทำหน้าที่ดูแลนะครับดูแลความเจ็บป่วยการตายนะครับตัวอย่างเช่นเทศบาลนะครับเทศบาลก็มีความเป็นองค์กรภาครัฐนะครับเทศบาลที่มีความกระตือรือร้นนะเขาอาจจะจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง palliative care บ้างนะครับหรือว่ามาช่วยปรับสภาพบ้านนะครับหรือว่าจัดบริการที่เป็นบริการสาธารณะการรับส่งผู้ป่วยไปหาหมอนะครับหรือว่าสนับสนุนอุปกรณ์การดูแลเช่นเตียงออกซิเจนนะครับอะไรแบบนี้ดูแลเรื่องสิทธินะบางผู้สูงอายุบางคนไม่มีสิทธิอะไรยังไม่ได้ทำบัตรทองบัตรอะไรเงี้ยก็ช่วยประสานงานให้นะครับกลุ่มชุมชนก็จะอันเนี้ยทำหน้าที่ลักษณะนี้ที่มีความเป็นทางการแล้วก็อยู่ในภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องทำอยู่แล้วนะครับรวมถึงองค์กรอาสาสมัครนะครับเช่นอสม.อพส.อสส.นะครับเขาเป็นอาสาสมัครเนี่ยก็จะมีความเป็นกลุ่มองค์กรในชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลอยู่นะครับอาจจะช่วยประสานงานนะครับมาประเมินมาติดต่อนะครับแล้วก็ส่งต่อการดูแลนะครับทีนี้อาสาบางคนนี่จะดูแลมากหน่อยเขาก็จะเข้ามาใกล้ชิดเรามากหน่อยเช่นเขาอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเรานั่นแหละเป็น outer care network นะครับก็จะดูแลเราได้มากขึ้นนะครับนี่ก็กลุ่มอาสาสมัครรวมทั้งมูลนิธิต่างๆนะที่ทำหน้าที่สนับสนุนการดูแลนะครับในช่วงที่องค์กรภาครัฐยังไม่เข้มแข็งมูลนิธิ NGO นะครับองค์กรไม่แสวงกำไรที่ทำงานด้านการกุศลการดูแลก็จะมีส่วนมากขึ้นนะครับนี้รวมถึงองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลศพด้วยนะนะครับเช่นวัดหรือว่ามูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งอะไรแบบนี้ครับทำหน้าที่แบบขนส่งฉุกเฉินนะครับรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้วยครับร้านขายยาร้านอะไรล่ะร้านขายอุปกรณ์การแพทย์บริการให้ยืมให้เช่านะครับที่เป็นธุรกิจนี้ก็จะอยู่ในวงของชุมชนรวมทั้งแกร็บนะรวมทั้งอะไรล่ะไลน์แมนด้วยนะถ้าเรามีบริการที่สนับสนุนการดูแลมากขึ้นนะครับแล้วเขาเข้าใจการดูแลนะจากแบบแทนที่เขาจะมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านแล้วผู้ป่วยเดินไปเอาเองไม่ได้เนี่ย
ถ้าเนี่ยบริการขนส่งเหล่านี้เดินมาอีกหน่อยเข้ามาในบ้านเราได้นะครับมันก็จะเป็นบริการที่เป็นชุมชนแล้วก็สนับสนุนการดูแลเราได้มากแล้วก็มีโอกาสที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับจากชุมชนที่มีความระแวดระวังระวัยแล้วก็มีความนุ่มนวลน่ะในการดูแลนะครับมากขึ้นอันนี้คือวงที่4นะครับวงชุมชนต้องคิดถึงอะไรมั้ยวงชุมชนของต้องครับผมก็คิดถึงอสมไปอย่างแรกเลยเพราะว่าใกล้ชิดเนาะถ้าสังคมต่างจังหวัดเนี่ยอสมมาแล้วเดี๋ยวมาฉีดยุงลายบ้างเดี๋ยวมาช่วยเอาข้าวมาให้สำหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเช็คชื่อนะก็ถ้าปีระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นความสำคัญแล้วก็เข้มแข็งเนี่ยก็จะช่วยเหลือผู้คนได้มากเลยแล้วก็มีรูปแบบงานที่รองรับเช่นอย่างการส่งต่อหรือการขนส่งเนี่ยพี่มาร์คเคยเห็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าอยู่วัดเนี่ยบางทีพระเนี่ยรวมตัวคนแก่ในหมู่บ้านแล้วก็เอาใครเพราะคนในหมู่บ้านแต่ก่อนผมอยู่ชนบทเนาะแล้วคนเข้าคนแก่อยู่บ้านแล้วก็ไม่มีรถไปเนี่ยเขาก็จะนัดรวมตัวกันแล้วก็ขอยืมรถวัดไปโรงพยาบาลด้วยกันประมาณนี้ครับแล้วก็แบบอย่างหรือว่าเวลาที่หมอทำฟันอะไรอย่างเงี้ยของคลินิกใกล้ๆก็จะรวมตัวผู้สูงอายุมาแล้วก็เทศบาลก็เป็นเจ้าภาพอบต.ก็มาวันจ่ายดอกวันจ่ายเงินของผู้สูงอายุก็จะได้มาเช็คสภาพฟันไปด้วยอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าจริงๆหลายฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนของผู้ป่วยก็จะได้รับการสนับสนุนให้ง่ายมากขึ้นด้วยครับใช่นะก็อันนี้วงชุมชนซึ่งที่ฟูเดสก็จะอยู่ในวงนี้นะครับก็เป็นกลุ่มองค์กรนะให้ความรู้ให้การปรึกษานะครับถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรในการดูแลอินบ็อกซ์มาที่เพจพี่ฟูเดสได้ครับแล้วก็องค์กรพี่น้องนะเช่นขัดใจนะครับเบาใจแฟมิลี่นะฮะให้บริการทำ ACP นะถึงที่บ้านนะครอบครัวและที่ทำงานนะครับกลุ่มที่แบบทำงานบริการรับส่งผู้ป่วยผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลนะฮะเนี่ยก็อยู่ในวงนี้นะครับลองจดดูนะว่าชุมชนรอบๆตัวท่านเนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่สนับสนุนการดูแลมันมีอะไรบ้างนะครับจดไว้เป็น directory เป็นสมุดนะครับสมุดบริการการดูแลระยะท้ายของเราและของครอบครัวเรานะมีอะไรบ้างแบบจะได้ถ้ามันยังขาดอยู่จะได้ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ลองค้นได้นะครับก็คือเครือขายใยมิตรภาพนะครับในเว็บไซต์ของ Pifudes นะครับ pifudes.co/carefriends นะครับก็ลองมาดูว่าเป็นไอเดียนะครับว่ามีบริการอะไรบ้างที่เราเข้าถึงได้ครับอันนี้ก็วงที่4นะครับวงที่5คือบริการสุขภาพนะครับหรือว่า serviceDelivery อันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็พูดกันบ่อยก็คือระบบ palliative care และการดูแลทั่วไปนะฮะที่เราป่วยเป็นโรคอะไรอยู่เราปรึกษาหมออันนี้ก็จะอันนี้แหละเต็มๆเลยนะครับตั้งแต่ปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมินะครับโรงพยาบาลที่เราใช้บริการอยู่เนี่ยก็จะอยู่ในโหมดนี้นะโหมดบริการสุขภาพนะครับก็ลองสำรวจดูนะครับว่าเวลาที่เราป่วยระยะท้ายเรามีรายชื่อเราจะเข้าถึง palliative care อย่างไรนะครับหรือว่าถ้าเรารู้จักเพื่อนบ้านที่เขาป่วยระยะท้ายอยู่คุณภาพการตายของเขาเป็นยังไงนะเขาปวดเจ็บปวดหรือเปล่านะฮะมียาบรรเทาปวดไหมเข้าถึงแพทย์พยาบาล palliative care หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็เราก็จะเสี่ยงละนะที่จะประสบการดูแลเช่นเดียวกันนะฮะต้องลองเข้าไปหาเนี่ยเหมือนในใครขายยามิตรภาพนะครับแคฟเฟนก็จะมีรายชื่อโรงพยาบาลที่มีบริการดูแลแบบประคับประคองทั่วประเทศนะครับหารายชื่อดูซิว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านเราเนี่ยนะครับมีบริการ palliative care หรือเปล่ามีเบอร์โทรตรงไหนนะครับถ้ายังไม่มีก็ลำบากละต้อง เปลี่ยนโรงพยาบาลหรือเปล่านะหรือว่าเรียกร้องนะครับไปเรียกร้องว่าช่วยเปิดหน่วย palliative care ให้หน่อยนะครับครับก็เราจะได้มีหลักประกันนะในการเข้าถึงสิ่งนี้นะครับแล้วก็มีข่าวดีนะครับตอนนี้งานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมินะครับหรือว่ารพสตสถานีอนามัยนะฮะสถานศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะมีประกาศออกมานะว่าต้องให้บริการดูแลตั้งแต่เกิดจน
เสียชีวิตนะครับและการดูแลแบบประคับประคองด้วยนะครับเพราะว่าบริการสุขภาพปฐมภูมินี่ก็จะเริ่มคำนึงถึงการดูแลแบบประคับประคองเพิ่มเติมแหละนะครับเพราะในสังคมของเราที่เป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยบางทีหลายๆคนที่มาเข้าคลาสกับเรามาเรียนรู้กับพีฟูเดสเนี่ยก็บางคนเนี่ยไม่มีระบบดูแลแบบพาราทีดในโรงพยาบาลเนาะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับต้องหาตัวเลือกเพิ่มเติมว่าเออฉันจะไปทางไหนดีหรือว่าจะต้องทำยังไงเราก็เคยมีแบบว่าเออถ้าเกิดโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีระบบการดูแลแบบพาราทีดเราก็จัดห้องเรียนมาดูว่าเออถ้าไม่มีระบบเราจะสื่อสารกับแพทย์ยังไงเช่นสื่อสารเจตนาความต้องการว่าอยากดูแลความเจ็บปวดไม่อยากยื้อหรือว่าไม่อยากรักษาเกินไปเนี่ยก็จะได้เข้าใจภาษากับหมออย่างน้อยก็เอาไว้ต่อรองเอาไว้คุยเพื่อแสดงความต้องการเจตนาของเราได้ง่ายขึ้นอย่างนี้เนาะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าแบบอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการรักษาเพื่อจะได้เอาไปควบรวมกับการรักษาในปัจจุบันก็ไปศึกษาได้ในเครือข่ายของเราเช่นห้องเรียน palliative care อย่างนี้ก็มีองค์ความรู้ให้เราอ่านเยอะเลยนะครับพี่มันครับนะก็เชิญตามได้ที่ห้องเรียน palliative care นะครับก็จะเห็นนะการทำงานของกลุ่มงานดูแลแบบประคับประคองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆนะครับนี้วงที่5และวงสุดท้ายเป็นวงที่6นะครับนโยบายหรือว่า policy นะครับอันนี้ก็เป็น policy เนี่ยนโยบายเนี่ยก็เป็นวงล้อมที่ดูแลเรารอบนอกนะครับตัวอย่างเช่นถ้าในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองเนี่ยครับเขามีบริการ palliative care นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีบริการมีสิทธิประโยชน์หลายๆตัวนะครับเช่นการจ่ายยามอร์ฟีนนะครับบรรเทาปวดการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นชุดบริการที่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ที่ผู้ป่วยทุกคนนะฮะที่มีสิทธิ์เนี่ยเข้าถึงได้ครับนะก็อันเนี้ยนโยบายนี้ก็จะทำงานกับระบบบริการสุขภาพนะครับทำให้ระบบบริการสุขภาพเนี่ยดูแลแบบประคับประคองเราได้นะครับแต่มันยังมีนโยบายอีกหลายๆอย่างที่ต้องทำให้เกิดขึ้นด้วยนะครับเช่นถ้าในชุมชนเรานะครับยังไม่มีฮอสปิสนะครับหรือว่าสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายบางคนเขาไม่สะดวกที่จะดูแลที่บ้านนะฮะบ้านเป็นแบบเล็กไปหรือว่าไม่เหมาะสมนะครับอาจจะต้องมีสถานดูแลตรงนี้ในชุมชนหรือเปล่านะครับนโยบายก็ต้องเอื้ออำนวยนะครับหรืออย่างน้อยอนุญาตนะให้มันมีสถานดูแลแบบนี้ในชุมชนนะครับก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะมันยังมีตรงไหนที่ติดขัดก็ไปปลดล็อกนะครับมีนโยบายเกี่ยวกับการลาหยุดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเป็นคนทำงานในระบบเราต้องใช้วันพักร้อนเนี่ยนะหรือว่าวันลาเนี่ยครับลาป่วยเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับเราอาจจะจำเป็นต้องมีนโยบายอนุญาตให้คนทำงานลาหยุดมาดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือเปล่านะครับนี้ก็เป็นนโยบายที่ยังไม่มีขึ้นนะยังไม่เกิดขึ้นนะนะครับแล้วก็เนี่ยต้องดูละว่านโยบายอะไรบ้างนะที่มันจะมาช่วยให้การดูแลระยะท้ายเนี่ยครับมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปได้มากขึ้นนะตอนนี้สังคมไทยครอบหลายครอบครัวมีผู้ดูแลแค่1คนเท่านั้นนะครับหรือว่าไม่มีเลยเนี่ยจะทำยังไงให้มีผู้ดูแลมากขึ้นมาช่วยดูแลระยะท้ายในสมาชิกในสังคมแล้วนะครับอะไรแบบนี้นะก็ต้องคลี่ดูนะครับว่าจำเป็นต้องมีอะไรบ้างรวมทั้งนโยบายการศึกษาตอนนี้เด็กๆนะฮะนักเรียนเนี่ยแม้แต่นักเรียนด้านสุขภาพนะครับโอกาสที่จะเรียนการดูแลการตายก็น้อยมากทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เราจะมีโอกาสอยู่แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียนเรื่องนี้เลยนะนโยบายการศึกษาก็จำเป็นเช่นเดียวกันที่จะหาที่ทางในการเรียนการสอนเรื่องการดูแลการตายนะครับไว้ในหลักสูตรหรือว่านอกหลักสูตรนะครับอะไรก็ตามนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายนะซึ่งอันนี้มันกว้างขวางนะครับแล้วก็กระทบเราทุกคนนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราจะไปปรับสภาพนโยบายให้เอื้อต่อการดูแลเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็วงล้อมทั้ง6ละนะครับก็คือตัวเราเองที่เป็นผู้ป่วยนะครับเครือข่ายดูแลวงในเครือข่ายดูแลวงนอกชุมชนบริการสุขภาพและนโยบายนะครับก็เนี้ยคือแนวคิดนะครับแล้วก็
คอนเซ็ปต์นะว่าถ้าเราจะมีการเข้าถึงการตายที่ดีเราน่าจะต้องมีวงล้อมอะไรบ้างแล้วเราวงล้อมของเราเนี่ยนิเวศการตายของเราเนี่ยมันเพียบพร้อมแค่ไหนนะครับและเราอยู่ตรงไหนบ้างของวงล้อมนี้นะครับนะครับถ้าเราตระหนักแล้วว่าอยู่เราอยู่ในบางอย่างเนี่ยของในนี้นะครับเราอาจจะเป็นผู้ดูแลวงในของสมาชิกในครอบครัวเราจะเพิ่มทักษะของเราได้อย่างไรได้บ้างนะครับถ้าเราเป็นหนึ่งในชุมชนนะครับเป็นสมาชิกชุมชนเป็นทำงานเกี่ยวกับการดูแลเปิดธุรกิจอยู่นะครับอยู่ในอุตสาหกรรมการดูแลเราจะเพิ่มเติมอย่างไรให้เราในส่วนที่เป็นชุมชนเนี่ยดูแลได้ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นหลักประกันมากขึ้นว่าสมาชิกหรือลูกค้าหรือเพื่อนบ้านของเราจะได้รับการดูแลที่ดีเข้าถึงการตายดีนะซึ่งก็จะเป็นหลักประกันตัวเราเองด้วยว่าเราก็จะได้รับเช่นเดียวกันนะครับต้องฟังถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับฟังถึงตรงนี้แล้วก็เห็นภาพเลยว่าเราเนี่ยบางทีก็คิดแต่มุมมองถ้าเราเป็นผู้ป่วยอ่ะเราก็เอ๊ะสำรวจว่ามีใครๆบ้างเนาะแต่พอย้อนกลับมาอีกขาหนึ่งก็คือแล้วเราเป็นใครสำหรับผู้ป่วยบ้างเราอาจจะเป็นคนดูแลลำดับหนึ่งใกล้ชิดสำหรับคู่ชีวิตของเราสามีภรรยาหรือลูกหรือพ่อแม่เนาะแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะเป็นเพื่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมดูแลบางทีเราก็เป็นคนทำงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในชุมชนหรือว่าเป็นทีมดูแลภายนอกที่สามารถขับเคลื่อนอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เนาะผมก็นึกถึงว่าวันก่อนที่เราคุยกับอปท.อำเภอแม่ริมเชียงใหม่ครับที่เขาบอกว่าพี่เขาก็มีแนวคิดว่าถ้าเกิดตัวเองได้ทำนโยบายอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ดีตายดีหรือว่าได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญเนี่ยในที่สุดแล้วผลแห่งนโยบายนั้นที่ทำก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวคนทำด้วยก็เลยคิดว่าพวกเราหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในระบบสุขภาพอยู่แล้วบางคนอยู่ในระบบที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องนโยบายได้เนี่ยก็เหมือนกับเรื่องเนี้ยที่เราทำก็ส่งผลต่อผู้คนและในที่สุดก็ย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองเหมือนที่พี่มาพูดตอนแรกครับครับเพราะนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับกระบวนการชุมชนด้วยนะครับก็เป็นแนวคิดที่ง่ายต่อการสื่อสารนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ทุกๆคนเนี่ยมามีส่วนร่วมในการทำงานชุมชนกรุณานะครับงานในที่นี้ไม่ใช่งานที่แบบว่าการทำงานแบบงานนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างน้อยเราเป็นคนดูแลใกล้ชิดใครสักคนนะเป็นเพื่อนใครสักคนที่อาจจะกำลังเจ็บป่วยอยู่นะครับถ้าเราตระหนักถึงลิเวตรงนี้นะครับแล้วตระหนักถึงว่าเรามีหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะต่อสมาชิกที่เราห่วงใยใส่ใจนะครับเราก็จะทำงานได้อีกเยอะเลยนะครับจากกรอบแนวคิดอันนี้นะวงล้อมแห่งการดูแลหรือ circles of care นะครับครับดังจากที่ฟังมาทำให้เหมือนกับเราตระหนักรู้ได้มากขึ้นเลยว่าเอ๊ในแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่และบทบาทที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยเนี่ยในหลากหลายหน้าที่เนาะบางคนก็เป็นทั้งคนดูแลใกล้ชิดเลยถ้าสมมุติว่ากระบวนการชุมชนมาเราก็จะเห็นว่าโอ้คนแบบนี้เราออกแบบกระบวนการแบบนี้แล้วบางคนก็ถ้าสมมุติว่าเราไปจัดงานอบรมหรือว่าไปพูดคุยกับคนนึงที่รู้สึกว่าเรื่องนี้ไกลตัวเนาะก็หยิบเอาเรื่องนิเวศแห่งการดูแลเนี่ยมาพูดคุยกันได้ว่าจริงๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเราก็เชื่อมโยงกับทุกคนแล้วทุกคนก็มาเชื่อมโยงกับเราแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้อย่างที่บอกว่าแม้แต่การแค่เข้าไปเยี่ยมเข้าไปพูดคุยแล้วมีเวลาให้ผู้ดูแลเทียร์หนึ่งผู้ดูแลลำดับหนึ่งได้มีเวลาพักหรือได้มีเวลาเป็นของตัวเองบ้างก็ถือว่าเป็นการช่วยที่มีคุณค่าและดีงามอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเนาะและยิ่งถ้าหลายๆคนที่ได้มาฟังตอนนี้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ในระบบสุขภาพเนาะแม้บางคนก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในหน่วยแพทย์ทีฟเลยนะครับหรือว่าไปอยู่ไหนแต่เราสามารถสอดส่องดูแลกันได้เนาะเช่นดูแลเพื่อนในที่ทำงานดูแลคนที่ทำงานแพทย์ทีฟให้เขามีกำลังมีแรงอย่างเงี้ยในระบบของเช่นได้เคยคุยกับโรงพยาบาลชลประทานครับทั้งเอาการเงินเอาแม่บ้านเอาอะไรมามีพื้นที่ดูแลคนทำงานแล้วคนทำงานมีกำลังดูแลดีแล้วก็มาได้เรียนรู้เรื่องกับผู้ป่วยได้ไป observe ได้ไปพูดคุยไปฟังพระคุยกับผู้ป่วยบ้างแล้วก็เอามาสะท้อนตัวเองแล้วก็ปรากฏว่าวงของการดูแลมันก็เคลื่อนไปสู่ทุกคน
หน้าที่ทำการเงินก็ไม่นิ่งดูดายที่เวลาผู้ป่วยจะเข้ามาก็เพราะว่าได้เห็นภาพของการดูแลว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่างนี้คุณค่าภายในตัวของคนทำงานก็ดีมากขึ้นด้วยครับพี่มานครับแล้วก็ตรงข้างในครับวงอันแรกนะเราเปลี่ยนประเด็นการดูแลก็ได้นะครับสำหรับคนทำงานที่ดูแลสุขภาพในมุมอื่นที่ไม่ใช่ผู้ป่วยระยะท้ายอาจจะประยุกต์แนวคิดเนี้ยนิเวศการมุมมองในแนวนิเวศนะครับมาดูได้นะเช่นการดูแลคนที่สูญเสียนะครับเนี่ยผู้สูญเสียก็จะอยู่ใจกลางนะครับแล้วก็แนวคิดเดียวกันนะครับหรือว่าคนที่มีปัญหาฆ่าตัวตายคิดฆ่าตัวตายนะครับเช่นเดียวกันเลยนะหรือว่าการดูแลผู้สูงอายุนะคนพิการนะครับอะไรแม้กระทั่งดูแลเด็กนะดูแลเด็กน้อยๆเนี่ยก็ใช้แนวคิดอันนี้ได้นะครับในการดูนะแล้วก็พัฒนาวงล้อมให้สมบูรณ์มากขึ้นครับโอเคนั้นพอมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้พี่มาร์ทช่วยเล่าสักหน่อยว่าตอนนี้พี่ฟูเดย์ของเรานี่กำลังชวนทำเรื่อง Circle of Care หรือวงล้อมแห่งการดูแลเนี่ยเอาข้อมูลนี้มาเนี่ยมีเป้าประสงค์อยากจะให้ขับเคลื่อนอะไรไปยังไงแบบไหนบ้างครับพี่มาร์ทพี่ฟูเดย์ก็เล่าเรื่องนี้บ่อยเล่าแนวคิดวงล้อมแห่งการดูแลปล่อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจก็คือทำให้ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการดูแลการตายนะไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราอยู่ในวง6วงนี้เสมอนะครับนั้นก็ชวนดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างมากขึ้นนะครับเล็กน้อยก็ยังดีนะครับมากขึ้นก็ดีนะครับตอนนี้ที่เราคิดว่าทำอยู่อย่างเยอะๆก็คือการเตรียมตัวเองนะถ้าเรายังสุขภาพดีอยู่ครับการเตรียมตัวเองมันก็เป็นการเตรียมอนาคตของเรานะฮะให้มีความพร้อมมากขึ้นนะครับเพิ่มทักษะการดูแลโดยเฉพาะการดูแลใจนะฮะมันจะไปเพิ่มมิติการดูแลกายด้วยนะครับกับเครือข่ายวงนอกเครือข่ายดูแลวงในนะครับเราอยากจะเพิ่มกลุ่มหรือองค์กรการดูแลในชุมชนนะครับถ้าสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ตอนนี้คือทำยังไงให้งานปฐมภูมินะครับหรือว่าองค์กรท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็ตระหนักว่าทั้งงานปฐมภูมิและงานท้องถิ่นสามารถสนับสนุนได้เยอะมากแล้วก็มีทรัพยากรในการสนับสนุนการดูแลที่เยอะนะครับลองมามองงาน palliative care ในชุมชนแล้วก็ทำให้มันมีคุณภาพหรือว่าครอบคลุมมากขึ้นครับก็จะช่วยคนที่กำลังปวดกำลังทุกข์ทรมานโดดเดี่ยวได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับในวงสุขภาพบริการสุขภาพแล้วก็สนับสนุนคุณภาพชีวิตคุณภาพใจของผู้ดูแลนะครับแล้วก็สนับสนุนใครก็ตามนะที่ทำงาน palliative care อยู่นะครับให้มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลมากขึ้นส่วนที่ยังขาดอยู่ก็คือประเด็นทางนโยบายและงานวิชาการนะครับซึ่งก็จะอยู่ในแถวๆนโยบายเหมือนกันนะตอนนี้ยังขาดอยู่นะครับว่าเราจะผลักดันนโยบายตรงไหนนะครับยังขาดความรู้ความเข้าใจตรงไหนนะครับก็อันนี้ที่ยังขาดอยู่แล้วก็ใครที่สนใจนะครับทักมาได้ที่พีฟูเดสก็ตามหรือว่ามูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะครับมาช่วยกันผลักดันนโยบายนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็จะมีเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งเนาะนะครับลองสอดส่องนะครับว่าพรรคการเมืองนะที่เราสนับสนุนอยู่มีนโยบายการดูแลการตายหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็เอาเลยนะสนับสนุนนะครับถ้าไม่ใช่ลองเรียกร้องไปยังนะผู้สมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หรือบัญชีรายชื่อเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการผลักดันนโยบายสุขภาพ palliative care ด้วยครับโอเคประมาณนี้ครับผมครับคราวนี้ก็เลยเห็นภาพเลยเนาะแล้วก็พวกเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วพี่สุเดชก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ให้ความรู้แล้วก็เป็นวงล้อมหนึ่งของทุกๆคนทุกๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหรือว่าจะเป็นผู้ดูแลหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือว่าแม้แต่เราจะคิดว่าเราจะจัดการเตรียมตัวเองอย่างไรเนี่ยก็มาให้พี่สุเดชเป็นเพื่อนร่วมทางหรือว่าเป็นหนึ่งในวงล้อมแห่งการดูแลที่จะให้คุณเนี่ยได้เดินทางแล้วก็ดูแลตัวเองในวันนี้จนถึงภายภาคหน้าหรือดูแลคนที่คุณรักได้อย่างไม่ลำบากใจแล้วก็ได้รู้อย่างไม่อ้างว้างโดดเดี่ยวเกินไปเนาะเพราะว่าในระบบนี้นะผมก็วันก่อนได้ไปคุยกับคนที่งานแฟร์นะเราไป
เราไปจัดบูธแล้วไปออกงานมาก็รู้สึกว่าถ้าเราจะมัวรอแต่นโยบายให้รัฐขับเคลื่อนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ทันการแก่ชีวิตของเราที่ล่วงไปเรื่อยๆเนาะและอะไรที่เราทำได้เนี่ยก็อุดช่องโหว่แล้วผมก็รู้สึกว่าความช่วยเหลือของเราแม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นคนทำงาน palliative care ที่รู้สึกว่าคนน้อยงานหนักแล้วก็งานเยอะเนี่ยพอมีหลายๆคนที่เห็นว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะแห่งการดูแลแล้วก็ได้มาช่วยเหลือกันโมเดลนี้เราจะเห็นได้ในโรงพยาบาลพุทธชินราชนะพี่มาที่เราเคยคุยปรากฏว่าเขาให้คนที่เป็นอาสาเนี่ยมาช่วยทำนู่นทำนี่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วช่วยให้คนทำงานเนี่ยแบ่งเบาภาระแล้วปรากฏว่าเขาก็มีระบบที่เรียกว่าธนาคารเวลาเอาเวลาตรงนั้นเวลาจิตอาสาของเรามาใช้เป็นเวลาที่จะได้เป็นสิทธิพิเศษแห่งการดูแลเขาในยามป่วยด้วยแล้วก็จะเห็นว่ารูปแบบนี้แม้แต่โรงพยาบาลที่ไม่ใช่ผู้สร้างนโยบายก็สามารถสร้างนโยบายส่วนตัวที่เอื้อให้ผู้คนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลกันและกันแบบนี้หลายๆคนที่มาฟังตอนนี้แล้วก็เห็นลู่ทางหรือว่าตัวเองกำลังทำงานบางสิ่งบางอย่างดูก็หยิบไอเดียแบบนี้มาช่วยให้การอยู่และการตายของผู้คนเนี่ยเชื่อมโยงสอดคล้องกันแล้วก็เหมือนกับมีโอกาสที่จะได้ดูแลกันและกันแล้วก็เป็นวงล้อมแห่งการดูแลกันและกันนะครับพี่มาร์ทแล้วสุดท้ายมีพี่มาร์ทมีอะไรอยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้บ้างครับนะครับก็ลองอะไรล่ะฝากแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ช่วยกันทำนะครับช่วยกันทำช่วยกันดูว่าวงล้อมของเราตรงไหนที่เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไปมีส่วนพัฒนาได้นะครับลองคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าสนใจวงล้อมจุดไหนนะครับคอมเมนต์มาคิดอย่างไรกับแนวคิดนี้นะง่ายไปยากไปรู้สึกหนักไหมนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่นะเข้าใจง่ายเข้าใจได้แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการลงมือทำด้วยความกรุณานะครับก็จะรู้สึกดีมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดตามการติดตามงานของ Peaceful Days ได้นะครับที่เพจแฟนเพจ Peaceful Days นะครับแล้วก็มาเริ่มที่จริงก็เริ่มต้นจากความรู้ความเข้าใจของตัวเราเองก่อนแล้วเราก็จะทำอะไรได้มากขึ้นในวงล้อมต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากเนาะเรื่องราวของผู้คนที่ทำงานในชุมชนกรุณาเนาะแล้วมีหัวข้อต่างๆมีเรื่องราวหลายๆคนที่สนใจสามารถไปย้อนฟังได้ในพอดแคสต์ของ Peaceful Days ครับที่เราจะได้ฟังเรื่องราวของคนทำงานเนาะแล้วก็ไอเดียดีๆที่อาจจะไปปรับใช้ในพื้นที่งานของตัวเราเองด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ